ข้าไปปุ๊บก็เริ่มทำเป็นแบบ Final Fantasy 15เกมแบบเกมหลักของบริษัทเลยก็คือเข้าไปที่เว็บเขาแล้วก็ดูว่าเขาเปิด position อะไรบ้างแล้วก็บังเอิญทามิ่งดีมากตอนนั้นเขากำลังประกาศหาคนที่ทำเกี่ยวกับ Physics Simulation พอดีเลยวันนี้จะพามาคุยกับพี่บิ๊กนะคะเป็นตัวอย่างของคนที่มีความรักในการ์ตูนแล้วก็เกมนะคะจนสุดท้ายนะคะได้มาทำงานเป็นวิศวะอยู่ที่ Pixar นะคะหรือว่าบริษัทแอนิเมชันชื่อดังของโลกนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่บิ๊กแล้วค่ะสวัสดีครับจะให้พี่บิ๊กแนะนำตัวนิดนึงค่ะว่าเส้นทางตั้งแต่เรียนปริญญาตรีเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็พี่บิ๊กนะครับก็เรียนตรีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตอนนั้นเรียนวิศวะคอมแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ไปต่อปริญญาโทกับปริญญาเอกที่ญี่ปุ่นครับทำงานที่บริษัทเกม Square Enix ครับน่าจะรู้จักเกมพวก Final Fantasy Dragon Quest Kingdom Hearts อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำที่บริษัทเกมได้ประมาณ4ปีกว่าก็ย้ายมาตอนนี้ทำอยู่ที่ Pixar ครับเป็น Software Engineer ทำเกี่ยวกับพวก Physics Simulationซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจว่าอะไรคือ physics simulation เนาะแต่ว่าคือพี่เบคเนี่ยเป็นคนที่ยูนิคมากๆเพราะว่าก็คือเรียนที่ไทยแล้วเสร็จแล้วก็ไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นแล้วสามารถย้ายจากการทำงานที่ญี่ปุ่นเนี่ยมาอยู่ที่อเมริกาได้ส่วนมากที่มีเห็นคือถ้าเป็นแบบคนต่างชาติจะต้องแบบมาเรียนต่อแล้วก็มาหางานที่อเมริกาเอาอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คือแบบยูนิคมากๆเลยอยากให้แบบเหมือนวันนี้มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังละกันว่าทำยังไงได้บ้างคือพี่บิ๊กบอกว่าพี่บิ๊กเป็นคนที่เหมือนชอบเกมชอบการ์ตูนมาตั้งแต่เด็กอันนี้ก็เลยน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เรียนวิศวะคอมใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเหตุผลที่ให้เลือกเรียนวิศวะคอมแล้วก็เป็นเหตุผลที่อยากไปอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยครับก็แบบก็คือจากที่เราเล่นเกมดูการ์ตูนอ่านการ์ตูนมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเราก็จะเห็นภาพว่าเฮ้ยประเทศญี่ปุ่นมันดูเป็นประเทศที่มีอะไรสนุกเยอะแยะมากมายก็เลยแบบรู้สึกเฮ้ยนี่มันที่ของเรานะเราอยากไปลองใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นพอเรียนจบ4ปีปุ๊บก็ไปเรียนญี่ปุ่นต่อเลยใช่ครับอันนั้นไปเรียนต่อด้านไหนเอ่ยด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส/ฟิสิกส์ซิมูเลชันครับซึ่งมันคือก็คอมพิวเตอร์กราฟิกใช่ไหมครับก็คือมันเป็นแขนงหนึ่งของการเขียนโปรแกรมแล้วก็โปรแกรมที่มันทำคำนวณเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์กราฟิกส์เนี่ยก็คือการที่แบบคำนวณว่าแต่ละพิกเซลบนหน้าจอเนี่ยควรจะเป็นสีอะไรก็คือคำนวณพวกแสงสีของวัตถุคำนวณเงาในฉากสายที่พี่เรียนก็คือ physics simulation ก็คือนอกจากพวกในการทำภาพสวยๆออกมาบนหน้าจอแล้วเนี่ยมันก็จะรวมถึงการเคลื่อนไหวด้วยซึ่ง physics simulation ก็คือการเขียนโปรแกรมแล้วก็บวกกับ physics กลศาสตร์เข้าไปด้วยเพื่อให้แบบวัตถุจำลองที่มันอยู่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเคลื่อนไหวไปเป็นตามกฎทางฟิสิกส์ให้มันดูการเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยก็คือท่านนึกภาพคือคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยปกติอาจจะนึกภาพเป็นคนทำ Photoshop หรือวาดรูปแต่อันเนี้ยคือของพี่บิ๊กขึ้นในมุมที่ว่าเราอ่ะเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์เนี่ยเขาวาดให้มันเหมือนจริงหรือเหมือนตามที่จินตนาการของเราต้องการให้จะเป็นมากที่สุดเนาะรวมถึงภาพแอนิเมชันทั้งหลายที่เราดูหรือว่าแบบแอนิเมชันในเกมเนี่ยลมมาเนี่ยภาพมันต้องมีเส้นกี่เส้นหรือว่าแบบผมเนี่ยจะต้องขยับแค่ไหนอันนี้ก็คือเหมือนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยคำนวณไม่ได้ใช้คนวาดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ครับโอเคเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจมากแล้วคือตอนนั้นคือจบ4ปีในมหาลัยปริญญาตรีคือรู้เลยไหมว่าแบบอันนี้แหละทางที่เราจะไปจริงๆก็ตั้งแต่ตอนม.ปลายแล้วว่ารู้ตัวว่าเป็นคนชอบเขียนโปรแกรมเพราะว่าชอบคิดโลจิกคิดอัลกอริทึมเงี้ยแล้วก็เขียนออกมาเป็นโค้ดพอเขียนเสร็จแล้วรันแล้วแบบโปรแกรมมันทำตามที่เราคิดไว้ใช่ป่ะมันรู้สึกดีมันรู้สึกตื่นเต้นนะก็เลยชอบก็อย่างที่บอกในแขนงการเขียนโปรแกรมทั้งหมดเนี้ยก็มีไอ้คอมพิวเตอร์กราฟิกกับฟิสิกส์ซิมูเลชันเนี่ยแหละเพราะว่าตอนในมหาลัยเนี่ยก็ชอบฟิสิกส์ชอบกลศาสตร์ด้วยก็คือยิ่งชอบเข้าไปใหญ่เลยเขียนโปรแกรมบวกกลศาสตร์แล้วก็แบบได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบภาพสวยๆเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติชอบอ่านอยู่แล้วชอบดูอยู่แล้วอะไรคือตรงประเด็นทุกอย่างทั้งสกิลแล้วก็ความสนใจใช่แล้วก็ตรงกับที่ว่าที่อยากไปญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าด้านนี้ญี่ปุ่นเขาก็แบบอันดับต้นๆของโลกอะเนาะอ๋อเพราะว่าเขาทำแอนิเมชันเยอะอะไรอย่างนี้ใช่ทั้งแอนิเมชันแล้วก็เกมแล้วตอนที่ไปเรียนคือกะเรียนแบบจบเอกเลยไหมคะหรือว่าจริงๆตอนแรกก็มองไว้แค่โทนแหละก่อนไปมีความคิดว่าอยากเรียนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคิดว่าวันนึงเนี่ยอยากกลับมาเป็นอาจารย์ที่ไทยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีปริญญาเอกไว้ก่อนนะแล้วก็พอไปเรียนจริงๆแล้วเนี่ยตอนปริญญาโทก็คือรู้สึกแฮปปี้เรื่องเรียนก็โอเคเรื่องการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นก็สนุกก็เลยตัดสินใจแน่ๆเลยว่าจะต่อถึงเอกอยากเป็นนักเรียนเป็นนานๆอะไรเงี้ยจบเอกเราก็ยัง
เป็นนักวิจัยโพสต์ด็อกต่ออีกครึ่งปีนะก็คือแบบยืดเวลาสุดๆเลยจนอาจารย์เกษียณหมดเวลาเป็นนักเรียนก็ถึงเริ่มออกมาหางานทำโอ้โหแปลว่าอินกับศาสตร์นี้มากแล้วแบบชอบที่จะแบบคิดค้นหรือว่าทำรีเสิร์ชในศาสตร์งานนี้ต่อด้วยอะไรใช่ครับแล้วตอนนั้นไปเรียนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะเอาคร่าวๆเลยแบบตอนนั้นวิธีสมัครมันต้องยังไงไหมช่วงใกล้จบปริญญาตรีก็คือหาทุนเพราะว่าไปญี่ปุ่นมันก็แพงอยู่เหมือนกันนะเนาะก็เลยหาทุนแล้วก็ไปได้ทุนของ Panasonic เป็นทุนให้เปล่าซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วก็น่าเสียดายแต่ว่าที่เหลืออยู่เท่าที่รู้ก็มีทุนรัฐบาลญี่ปุ่นนะถ้าน้องๆคนไหนสนใจก็ลอง Google คำนี้เลยรัฐบาลญี่ปุ่นก็น่าจะมีข้อมูลอยู่เยอะอยู่เหมือนกันเราวิธีการสอบเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยล่ะค่ะสอบเข้าเหมือนสอบเข้าที่มหาลัยที่ไทยเลยครับก็คือมีการสอบวิชาพื้นฐานรู้สึกว่าจะสอบเลขสอบภาษาอังกฤษสอบฟิสิกส์อะไรอย่างเงี้ยก็คือสอบเหมือนสอบ Entrance สมัยก่อนเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็คือได้คะแนนสอบแล้วก็ไปสอบสัมภาษณ์ก็เขาจะไปลองถามดูว่าเราอยากเข้ามาเนี่ยอยากทำงานวิจัยเรื่องอะไรเพราะว่ามหาลัยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นมหาลัยที่เน้นเรื่องการวิจัยนะไม่ใช่แบบมานั่งเรียนคอร์สเวิร์กเรามาเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษคะตอนนั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นครับซึ่ง oh, จริงๆ okay. คอร์สก็มีเป็นคอร์สภาษาอังกฤษให้เลือกเยอะนะครับเพราะว่ามหาลัยเขาก็ต้องการนักเรียนต่างชาติเพิ่มขึ้นเพราะว่าเด็กในประเทศเขาก็คือลดลงใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือทางเลือกค่อนข้างเยอะแต่ว่าตอนที่พี่ไปเรียนอ่ะอาจารย์แล็บที่อยากไปทำวิจัยด้วยเนี่ยคือเขาแบบอยู่ในคณะที่ค่อนข้างแบบสอนแต่ภาษาญี่ปุ่นก็เลยต้องเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่นครับอ๋อแล้วพี่คือทำเข้าใจพูดได้อยู่แล้วฟังได้อยู่แล้วญี่ปุ่นไม่ได้ต้องไปก็คือเรียนแล้วก็คือแบบจับค่อนข้างตอนไปก็คือก่อนไปเนี่ยก็คือพยายามเรียนภาษาญี่ปุ่นเตรียมไว้แล้วแหละก็คือจริงๆก็เรียนไว้เองด้วยเพราะคืออยากตัวเองอยากไปญี่ปุ่นมากๆก็เรียนไว้ตั้งแต่ตอนปี2ละก็เรียนมาเรื่อยๆจนแบบก่อนไปญี่ปุ่นเนี้ยได้ระดับ N3 ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีระดับ N5 N4 N3 N2 N1 เนาะแล้ว N5 คือระดับเบื้องต้นสุด N1 ก็คือแบบเก่งสุดเก่งบ้าบอไปเลยเนี่ยพี่ก็ N3 ก็คือกลางๆก็คือพอใช้ชีวิตได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไปนั่งเรียนจริงๆก็คือสับมันก็จะยากกว่า N3 แน่นอนก็คือตอนเรียนก็คือแค่แบบจับประเด็นจับคำศัพท์แล้วก็ไปนั่ง Google เอาเองว่าเขาสอนเรื่องอะไรทีหลังสุดยอดมากๆแล้วก็จบมาก็มาทำงานที่บริษัทญี่ปุ่นก็ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นรัวๆอีกแต่ตอนนั้นก็น่าจะคล่องแล้วล่ะเนาะเพราะว่าเรียนมาสักพักนึงใช่ค่ะก็ก่อนไปทำงานก็คืออยู่ในโรงเรียนไป6ปีกว่าก็คือภาษาญี่ปุ่นก็ดีขึ้นเยอะก็พอใช้ทำงานได้ครับแล้วตอนนั้นหางานที่ญี่ปุ่นยังไงล่ะคะเรื่องหางานที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็คือมีความเยอะมากเยอะแบบญี่ปุ่นนะเนาะไอ้จริงๆอันเนี้ยเป็นเรื่องเดียวของญี่ปุ่นเลยที่เราไม่ชอบกับความเยอะแบบญี่ปุ่นตอนหางานก็คือต้องแต่งสูทถือกระเป๋าเอกสารใส่รองเท้าหนังไปฟังสัมมนาบริษัทต่างๆที่เขามาโปรโมทให้เด็กๆไปสมัครงานนะเนาะแล้วก็หลายบริษัทคือถ้าไม่ไปฟังเนี่ยก็คือไม่ให้สมัครเลยก็มีการรับเด็กจบใหม่เข้ามาเขาจะบริษัทที่ญี่ปุ่นเขาจะรับเป็นรอบๆนะเหมือนสอบเข้ามหาลัยเพราะฉะนั้นเด็กญี่ปุ่นช่วงเวลาการหางานหรือสมัครงานเนี่ยคือเขาก็ต้องสมัครเป็นแบบหลายสิบเป็นสิบเป็นร้อยบริษัทเลยพร้อมกันใช่เพราะว่าถ้าเกิดพลาดไปก็คือรอรอบใหม่ก็คือปีหน้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนั้นเลยรู้สึกว่าโหจะทำงานที่ญี่ปุ่นนี่คือแบบเยอะไปนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็เลยแบบเลือกเลยว่าจะสมัครแค่ที่อยากไปจริงๆตอนนั้นก็เลยเลือก Square Enix เพราะเป็นบริษัทเกมในฝันเลยนะแล้วก็น่าจะเป็นบริษัทในฝันของเกมเมอร์หลายๆคนด้วยเพราะว่าน่าจะโตมากับเกม Final Fantasy อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือบริษัทเดียวเลยค่ะที่สมัครใช่ตอนนั้นสอบสมัครบริษัทเดียวแล้วก็คือต้องใส่สูตรไปสมัครคือขนาดเป็นบริษัทเกมก็ยังต้องใส่สูตรไปสมัครแล้วก็แบบเป็นสัมภาษณ์แบบbehavioral ก็คือแชร์ใช่ครับใช่แล้วตอนที่มาทำงานอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาเมื่อกี้บอกว่าทำบริษัทเกม Final Fantasy อะไรคือเข้าไปทำเป็นโรอะไรคะแบบตำแหน่งเป็นยังไงแล้วทำอะไรบ้างก็คือตอนนั้นมีหน้าที่คือพัฒนาฟิสิกส์เอนจินให้เกม Final Fantasy 15นะครับฟิสิกส์เอนจินน่ะมันก็คือเป็นตัวประมวลผลฟิสิกส์ซิมูเลชันเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหวของวัตถุในเกมเอาง่ายๆสมมติว่าในฉากนึงมีลูกบอลเนี้ยตัวละครวิ่งเข้าไปโดนแล้วลูกบอลก็แบบเด้ง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 ไปเด้งมาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยก็คือเป็น
ผลิตผลของฟิสิกส์เอนจินแต่ว่านอกจากวัตถุในฉากแล้วเนี่ยเสื้อผ้าผมของตัวละครก็ใช่กล้ามเนื้อขนพวกระยงระยางต่างๆของสัตว์ประหลาดในเกมเนี่ยก็ใช่หมดเลยพวกนี้เขาจะใช้ฟิสิกส์เอนจินด้วยเหมือนกันเพราะว่าการเคลื่อนไหวของพวกนี้มันจะค่อนข้างซับซ้อนละเอียดแล้วก็มีปริมาณเยอะแล้วไอ้พวกนี้ถ้าเกิดให้อาร์ติสมานั่งแบบทำมือทำด้วยมือมันก็จะเป็นงานที่ทึบมากแล้วก็แบบหรือว่าแทบเป็นไปไม่ได้เลยมันก็เลยต้องใช้พวกคอมพิวเตอร์กราฟิกฟิสิกส์เอนจินเนี่ยมาช่วยคำนวณประโยชน์อีกอย่างของแบบฟิสิกส์เอนจินก็คือเวลามันทำให้เกมรู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วยอย่างเช่นคนเวลาผู้เล่นเนี่ยบังคับตัวละครในเกมให้วิ่งหน้าหลังซ้ายขวาหรือว่าจะแรนดอมแค่ไหนเนี่ยพวกเสื้อผ้าหน้าผมมันก็จะขยับแบบสมเหตุสมผลกับแอคชั่นนั้นๆหรือว่าไปอยู่ในฉากที่แบบมีลมแรงลมเบามีระเบิดมีฝนตกเนี่ยก็จะเห็นเสื้อผ้าผมตอบสนองได้หมดเลยก็จะทำให้เรารู้สึกว่าไอ้ตัวละครนั้นน่ะมันอยู่ในฉากนั้นจริงๆแล้วทำงานที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างคะช่วงปีแรกที่พี่เข้าไปคือทำงานหนักมากเช้ายันมืดเลยวงการเกมเนี่ยมันก็มีชื่อเสียด้านนี้อยู่แล้วนะว่ามันคลันช์ตลอดเวลางานเร่งทุกอย่างงานเร่งตลอดเวลาใช่แล้วตอนนั้นก็คือตอนเข้าไปก็คือประสบการณ์ทำเกมใหญ่ๆก็เรายังไม่มีเลยพอเข้าไปปุ๊บก็เริ่มทำเป็นแบบ Final Fantasy 15เกมแบบเกมหลักของบริษัทเลยก็เลยเครียดกดดันเป็นงานแรกของตัวเองด้วยไม่อยากเฟลอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างที่สวยก็คือเป็นวันแมนทีมด้วยเพราะว่าตอนนั้นคนไม่พอคนอื่นๆเขาก็ยุ่งกันหมดเลยช่วงแรกก็เลยค่อนข้างสะบักสะบอมมากแต่ก็แบบฟิสิกส์เอนจินคนเดียวของเกมนี้เหรอคะใช่แล้วก็คือทำมาตั้งแต่ยังเข้าไปยังไม่มีอะไรเลยก็จะเอาแล้วต้องทำแล้วอะไรเงี้ยก็คือแบบทำงานค่อนข้างหนักโหสุดยอดมากๆแล้วตอนนั้นทำไปนานแค่ไหนคะอะไรทำให้คิดว่าจะสเต็ปต่อไปที่พิซซ่าหลังจากไฟนอล15เสร็จแล้วก็ได้ไปแบบช่วยทีมนู้นทีมนี้งานมันก็เริ่มกลายเป็นงานแบบไม่ได้พัฒนาอะไรใหม่ๆแล้วเป็นงานแบบเมนเทนแนนซ์ก็เลยเริ่มรู้สึกเบื่อเอ้ย4ปีแล้วทำแต่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบต่อไปก็ดูแนวแล้วว่าน่าจะทำต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันแบบรู้สึกมันเข้าใกล้คอมฟอร์ทโซนแล้วก็กลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวกลายเป็นคอมฟอร์ทโซนเดี๋ยวเราจะติดอยู่ตรงนี้ก็เลยช่วงนั้นก็เลยแบบเริ่มคิดเริ่มอยากลองทำอะไรอย่างอื่นแต่ว่าตอนนั้นหาแต่ในญี่ปุ่นเลยนะเพราะว่ายังไม่อยากออกจากญี่ปุ่นยังแฮปปี้ใช่ยังใช้ชีวิตสนุกอยู่ก็หาแต่ในญี่ปุ่นบริษัทเกมบริษัทนู่นนี่นั่นแหละที่แนวที่ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกส์อะไรพวกนี้ก็ไปดูไปสัมภาษณ์มาอยู่ 2-3 อันแล้วก็เริ่มรู้สึกมันวงการเดียวกันมันก็ดูคล้ายๆกันนะไปทำก็คืองานก็คือคงใกล้ๆกันแล้วก็แบบยุ่งวุ่นวายเครียดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อยมีที่ใหม่ที่มันลงตัวเท่าที่ทำอยู่ก็เลยยังไม่ได้ย้ายสักทีทีนี้ก็เลยมานั่งคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันไม่ใช่แค่ที่ญี่ปุ่นอะอยากไปที่ไหนแวบขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยฟิกซ่าเนี่ยก็คือก็ดีนะก็เขาก็ดังอยู่นะอยากไปลองทำอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยก็คือตัดสินใจว่าเอ้ยลองฟิกซ่าก็ได้นะก็คือเข้าไปที่เว็บเขาแล้วก็ดูว่าเขาเปิดโพสิชันอะไรบ้างแล้วก็บังเอิญไทมิ่งดีมากตอนนั้นเขากำลังประกาศหาคนที่ทำเกี่ยวกับฟิสิกส์ซิมูเลชันพอดีเลยแล้วเราก็ไปอ่าน job description ก็คือแบบbullet point ทุกอันก็คือแบบเฮ้ยนี่คือที่เราทำมาที่ Square Enix หมดเลยนะTiming และอะไรเป็นใจขนาดนี้แล้วถ้าไม่ลองสมัครก็บ้าแล้วอะไรก็เลยลองสมัครดูสุดยอดมากไม่มี referral ไม่มีทางไหนเข้าเว็บไซต์แล้วกดอย่างเดียวแต่ว่ามันตรงเป๊ะกับประสบการณ์ที่เราทำมาคือแบบเหมาะเจาะแล้วเขาก็เลยเรียกสัมภาษณ์ใช่ครับเพราะว่าในใบสมัครคือเราตอบทุก bullet point เลยเราก็ยกตัวอย่างมาว่าเนี่ยFinal 15เราทำงี้คุณต้องการคนทำงี้ใช่ไหมนี่เนี่ยเราก็เลยคิดว่าเป็นเหตุผลหนึ่งด้วยที่เขาเรียกสัมภาษณ์ก็คือส่งใบสมัครไปรอประมาณแค่แบบ 2-3 วันเขาก็ติดต่อกลับมาว่าโอ้ไวมากเร็วมากเร็วเห็นอีเมลมาแบบ Hello from Pizza ก็โอ้ตอบจริงว่าอะไรอย่างนี้เราเป็นไงต่อคะก็นัดสัมภาษณ์ใช่ครับรอบแรกเขาก็นัดสัมภาษณ์เขาอยากคุยทางโทรศัพท์ก่อนประมาณ30นาทีเหมือนคุยดูว่าเอ้ยคนนี้เป็นไงมีประสบการณ์อะไรมาบ้างก็30นาทีนั้นก็คือพูดเนี่ยครับก็เล่าว่าทำอะไรที่ Square Enix มาบ้างแล้วก็แบบมีเทสรู้สึกมีเทสนิดนึงแล้วก็ถามปัญหาพวกโคดดิ้งเนี่ยแหละแต่ก็เป็นคำถามเบสิกง่ายๆเพราะเวลามันก็แค่30นาทีนะก็เลยโอเคทำได้ดีเขาก็แบบโอเคนะเดี๋ยวเรามาลองเทสแบบเทคนิคอลสกิลกัน
ก็จะเป็นเขาก็จะนัดซูมมีติ้งนี่แหละทั้งวันเลยประมาณ6ชั่วโมงมั้งก็คือเหมือนสมัครงานที่นี่แหละที่แบบมันก็จะมีรอบที่แบบไปออนไซต์อินเทอร์วิวใช่ไหมที่แบบไปนั่งบางทีก็ไปนั่งเขียนโค้ดบนไวท์บอร์ดหรือว่าไปนั่งเขียนโค้ดกับเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยทั้งวันอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าบังเอิญว่าเราอยู่ญี่ปุ่นนะก็เลยทำทางออนไลน์ก็คือเขียนโค้ดให้เขาก็คือมีโจทย์มาให้เราก็เขียนโค้ดซึ่งเป็นเกี่ยวกับฟิสิกส์ซิมูเลชันโดยตรงใช่ก็มีคำถามพื้นฐานที่เป็นเกี่ยวกับเขียนโปรแกรมด้วยแล้วก็เป็นคำถามเกี่ยวกับพวกฟิสิกส์นี้ด้วยก็จริงๆไอ้สัมภาษณ์ไอ้เราเรียกว่าออนไซต์เลยนะถึงแม้ว่าจะเป็นออนซูมก็คือออนไซต์อินเทอร์วิวรอบออนไซต์อินเทอร์วิวเนี่ยก็คือทำได้แย่มากเพราะว่าที่พลาดอย่างนึงก็คือจริงๆตอนอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาสัมภาษณ์งานก็คือมันจะต่างกับที่อเมริกาเพราะว่าเขาไม่มีมาสัมภาษณ์เทคนิคอลอะไรอย่างงี้เลยนะก็จะเป็นแบบเข้าไปนั่งคุยเราประสบการณ์แค่นี้แล้วก็ดูว่าเอ้ยคลิกกันไหมแต่เราก็รู้แล้วแหละว่าที่อเมริกาเขาแบบสัมภาษณ์งานกันแบบนี้เราก็เตรียมนะก็เตรียมฝึกทำโจทย์ทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็นัดมาตอนตีสองถึงเจ็ดโมงเช้ามั้งโอ้โหการสัมภาษณ์ตีสองถึงเจ็ดโมงเช้าใช่มากใช่เราก็แบบได้อยู่แหละมั้งก็เดี๋ยวรีบๆนอนแล้วก็เดี๋ยวตื่นมาสัมภาษณ์ก็น่าจะโอเคอยู่คืนก่อนหน้าคือตั้งใจว่าจะหลับก็คือไม่ได้หลับเพราะว่ามันก็ตื่นเต้นแล้วก็แบบหลับได้แบบชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาแบบสลึมสลือแล้วก็มาต้องมานั่งทำโจทย์นั่งคิดอะไรก็คือแบบโอ้พังมากพังหนักมากคิดอะไรไม่ออกตื้อมึนๆอะไรอย่างงี้ใช่ตอนนั้นก็ตัดใจไปแล้วแหละไม่ได้หรอกทำได้แย่มากแต่ปรากฏว่าเขาติดต่อมาทีหลังว่าเฮ้ยเขาเพิ่งรู้ว่าเนี่ยเรานัดเวลาที่ญี่ปุ่นมันแย่มากเลยนะคุณไม่น่าจะทำได้แบบ 100% อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเห็นใจด้วยว่ะเขาเห็นใจเสร็จแล้วเขาก็เลยแบบนัดเวลาใหม่มาให้ว่านี่ช่วงนี้นะช่วงเช้าๆสายๆของคุณนะคุณน่าจะ 100% ก็เลยได้สอบใหม่อีกรอบนึงอ๋อแล้วก็ทำใหม่แล้วก็ปังก็ทำใหม่แล้วก็ทำได้ดีขึ้นก็เลยใช่เขาก็เลยโอเคเราให้ออฟเฟอร์โอเคงั้นก็ลาออกปุ๊บแล้วก็บินมาอเมริกาเลยป่ะคะยังหลังจากได้ออฟเฟอร์เนี่ยก็คือหลังจากได้ออฟเฟอร์ประมาณเกือบปีอะถึงจะได้มาอเมริกาจริงๆเพราะว่ามันติดเรื่องวีซ่าเนาะเพราะว่าน่าจะอย่างที่รู้ว่าเราอยู่ญี่ปุ่นแล้วแบบอยู่ดีๆจะมาทำงานเลยมันต้องแบบเรื่องวีซ่ามันค่อนข้างยุ่งเนาะเขาถ้าเกิดมาเป็นนักเรียนหรือว่ามาอยู่ที่มันจะได้วีซ่านักเรียนก่อนแล้วก็ค่อยใช่มันจะง่ายกว่าอันนี้ก็เลยแบบโอ้ค่อนข้างเหนื่อยเรื่องวีซ่านิดนึงอ๋อตอนนี้ก็คือ O1 ใช่ไหมคะเป็น O1 ครับวีซ่า O1 ก็คือวีซ่าเหมือนเฉพาะทางสำหรับคนที่มีสกิลพิเศษเนาะที่ก็คือขออันนี้ก็คือสำหรับพี่บิ๊กก็คือเรื่องของฟิสิกส์ซิมูเลชันที่แบบ very niche มากๆแล้วก็ unique มากๆเช่นเดียวใช่เพราะว่าถ้าเกิดเรามีผลงานหรือว่าแบบมีตีพิมพ์เป็นเปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยขอโอวันมันจะง่ายกว่า H1B ไม่ต้องไปจับฉลากนี่อยู่มานานแค่ไหนแล้วคะตอนนี้ก็ได้3ปีกว่าเกือบ4ปีครับโอเคเป็นยังไงบ้างเป็นตามที่คิดไว้ไหมพิกซ่าบริษัทที่อลังการแอนิเมชันทั้งหลายมันคือแบบเป็นฟิสิกส์เอนจิ้นของแบบหนังที่แบบเข้าโรงที่พวกเราดูกันป่ะคะก็คือทำพวกฟิสิกส์ซิมูเลชันแล้วก็ทูให้ศิลปินให้อาร์ติสต์เขาใช้ไปทำหนังอีกทีนึง ก็คืออันนี้มันจะต่างนิดนึงก็คือตอนทำเกมเนี่ยเราเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ทำเกมไอ้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาคือเป็นตัวซอฟต์แวร์เกมถึงมือผู้เล่นลูกค้าชาวโลกโดยตรงใช่ป่ะแต่ว่าแอนิเมชันแอนิเมชันมันจะต่างนิดนึงซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เราจะทำเป็นพวกทูลเป็นแบบเครื่องมือภายในบริษัทแล้วก็ลูกค้าเราก็คืออาร์ติสต์ศิลปินที่อยู่ในสตูดิโอเดียวกับเราแล้วก็คือจะทำซอฟต์แวร์ตัวนี้เพื่อที่ไปช่วยให้แบบจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของอาร์ติสต์เขาออกมาในหนังได้มากที่สุดก็คือไปปลดล็อกนู่นนั่นนี่ให้เขาทำแบบอะไรที่เขาทำไม่ได้มาก่อนอะไรเงี้ยก็คือใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยให้เขาทำงานได้ให้จินตนาการออกมาได้เยอะมากที่สุดแล้วก็ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็จะเป็นแนวนั้นไปมันต่างกันแต่ว่ามันก็สนุกกับ challenge คนละแบบอ่ะเนาะมีแบบยกตัวอย่างแบบหนังที่แบบไม่มีส่วนร่วมอะไรอย่างเงี้ยมั้ยคะก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ก็คือจะค่อนข้างได้ซัพพอร์ตทุกเรื่องที่ออกมานะครับก็คืออย่างที่ผ่านมาก็เรื่องแรกน่าจะ Toy Story 4
หลังจากนั้นมันก็ onward เรื่องคือไอ้ mkredit อ่ะถ้าไปไล่ชื่อเจอชื่อพี่ใช่เจอครับหลังๆหน่อยนะไม่โอเคเดี๋ยวไปไล่แล้วบอกไปเท่มากเลยอือแล้วเราเค้าเจอการทำงานที่นี่มันเป็นยังไงบ้างโหต่างกับญี่ปุ่นเยอะเลยต่างกับญี่ปุ่นใช่ก็คือตอนย้ายมาใหม่ๆก็คือแบบโอ้เซอร์ไพรส์ทำไมทุกคนแบบกลับบ้านกันเร็วจังทำไมทุกคนแบบทำงานกันชิลจังจนเรารู้สึกว่าที่เราทำอยู่เนี่ยเราทำงานน้อยไปหรือเปล่าวะคือถ้าเทียบกับที่ทำที่ญี่ปุ่นก็คือแบบน้อยลงเยอะเลยเหมือนหน้ามือเป็นหลังมือได้ปลดแอกอะไรอย่างงี้ว่าแต่ว่าคนในบริษัทรู้สึกบรรยากาศเหมือนกันนะเพราะว่าคนรู้เลยว่าคนที่เข้ามาในบริษัทเกมหรือว่าบริษัทสตูดิโอแอนิเมชันเนี่ยคือเขามีแพชชั่นอยากทำตรงนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นก็คือคนรอบตัวที่ญี่ปุ่นที่บริษัทเกมที่ญี่ปุ่นหรือว่าที่พิกซ่าเนี่ยก็คือได้วายเดียวกันก็คือแบบทุกคนแบบมีแพชชั่นมีสิ่งที่เขาทำจริงๆอะไรเงี้ยแบบอินกับสิ่งที่ทำแบบอยากทำแอนิเมชันอย่างไรใช่โอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่บิ๊กมากๆเลยที่แบบมาแชร์คือแบบสนุกมากเลยแบบฟังแบบสุดยอดว่าเป็นแบบตัวอย่างที่ดีมากๆสำหรับคนที่แบบเหมือนแพชชั่นในอะไรอย่างนึงแล้วก็แบบหานิชตัวเองจนเจอแล้วก็แบบพยายามแล้วก็มาถึงจุดนี้ได้สุดท้ายก็แบบเหมือนอยากให้ฝากถึงน้องๆที่แบบอยากเป็นแบบพี่บิ๊กมีข้อคิดอะไรฝากถึงน้องๆก็น้องๆที่อยากทำงานในค่ายเกมหรือว่าสตูดิโอแอนิเมชันนะคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะเริ่มมาจากความชอบเล่นเกมหรือดูการ์ตูนกันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าพอรู้สึกว่าเฮ้ยบริษัทมันเท่นะแล้วก็แบบเรามีความผูกพันกับโปรดักต์ของเขามาอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งอยากมาทำเข้าไปใหญ่แต่ว่าก่อนจะมุ่งมาทำงานในวงการนี้อยากให้ลองคิดถึงตัวเนื้องานที่เราจะทำด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่ฝั่งคนเสพแล้วไงเราจะมาเป็นฝั่งคนอยู่เบื้องหลังก็คือนั่งเขียนโค้ดอย่างพี่ก็เป็นซอฟต์แวร์จีเนียร์ก็คือนั่งเขียนโค้ดทั้งวันเลยนะก็คือความสนุกมันจะคนละแบบกันก็อยากให้น้องๆดูว่ามันเรามาทำตรงเนี้ยมันจะมีความสุขจริงๆหรือเปล่าอย่าเพิ่งหลงไปกับตัวบริษัทชื่อบริษัทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องดูว่าเป็นสิ่งที่เราชอบไหมอย่างที่เมื่อกี้พี่บิ๊กบอกพี่บิ๊กชอบฟิสิกส์ชอบกลศาสตร์แล้วเหมือนศาสตร์นี้มันใช่แล้วได้มาอยู่ในคอนเท็กซ์ของสิ่งที่เราชอบมาตั้งแต่เด็กมันก็เลยโอเคใช่ครับโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่บิ๊กมากๆค่ะสวัสดีครับ